สวัสดีครับหัวข้อนี้นะฮะจะกล่าวถึงเรื่อง time delay นะครับหรือการสร้างโมดูลฟังก์ชันหน่วงเวลานะครับแต่จะให้หน่วงเวลาไปเป็นตามเวลาที่เรากำหนดได้ รเราก็ทราบดีแล้วว่าในระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นะฮะหรือไมโครโปรเซอร์ทุกตัวเนี่ยจะต้องมีคอ็อกนะครับสัญญาณน,นาฬิกาที่ป้อนเขาา้าไพยป้อนจากภายนอกนะฮะเพื่อใช้ควบคุมการทำงานของ CPU นะครับเวลาคอมพิวเตอร์ทำคำสั่งแต่ละคำสั่งจะต้องใช้สัญญาณนาฬิกานี้นะฮะโดยที่จำนวนสัญญาณนาฬิกาที่ใช้ใน1คําคำสั่งนะครับเราเรียกว่าแมชชีนไซเคิลถ้าสัญญาณนาฬิกานี้มีความเร็วสูง นะครับจะทําให้การทํางานแต่ละคําสั่งเนี่ยเร็วตามขึ้นไปด้วยนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะฮะการคํานวณเวลาในการทําคําสั่งนะครับไมโครเพอเซอร์จะต้องใช้สัญญาณนาฬิกาในการทําคําสั่งก็คือใช้คอ็อกนะครับคอ็อกยิ่งมีความถี่สูงสัญญาณนาฬิกา1ลูกยิ่งใช้เวลาน้อยนะฮะจำนวนสัญญาณนาฬิกาที่ใช้ในการทําคําสั่งเรียกว่าแมชชีนไซเคิล ค,คำสั่งแต่ละคำสั่งนะครับอาจจะใช้1 m a c h แมช c ีนไซหรือ2 m a แมชชี c y ซเคก็ได้แต่ว่าใน1 m a c h แมช c ีนไซนั้นนะครับอาจจะใช้สัญญาณนาฬิกาจานวนลูกไม่เท่ากันขึ้นกับคนออกแบบไมโครโปรเซสเซอร์นะฮะไมโครโปรเซสเซอร์แ0 5 1แบบดั้งเดิมนะครับ1 Cy ไคิลำสั่งจะใช้สัญญาณนาฬิกา12ลูกหมายความว่าส่งค็อกเข้าไป12ลูกนะครับ จะเท่ากับ1 m a c h แมชชีนไซนะฮะหรือ1 c y c l ไคิลำสั่งนะฮะแต่ว่าคำสั่งบางคำสั่งนะครับอาจจะใช้2 m a แมชชีนไซเคก็ได้1 m a c h แมชชีนไซก็ได้ขึ้นแต่ความซับซ้อนของคำสั่งนั้นนะฮะอันนี้ผมเน้นย้ำตรงนี้นะฮะเราจะนำไปใช้ว่า8051แบบดั้งเดิม1 c y c l ไคิลำสั่งใช้สัญญาณนาฬิกา12ลูกหมายความว่า <c oughs> ถ้าไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะฮะใส่คอร์กเข้าไปความถี่12เมกสมมตินะฮะ ความถี่ของไซเคิลคำสั่งก็จะเป็นแค่1เมกนะฮะถ้า8051ทํางทำงานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกา11.0592เมกะเฮิร Hz, เวลาที่ใช้ในการทำา1คําคำสั่งนะฮะหรือ1 c y c ไซเคิลคำสั่งมาใช้คำนี้ดีกว่า1 c y c l ไซเคิลคำสั่งก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับแล้วหารด้วย12นะคระับนั้นความถี่ของแมชชีนไซเคิลนะครับก็เท่ากับ 921.6กิโลเฮิรต์นะฮะพอความถี่คือ921.6กิโลเฮิรต์เราลองคำนวณสิครับ1ไซเคิลคำสั่งใช้เวลาเท่าไหร่1ไซเคิลคำสั่งนะครับหรือ1แมชชีนไซเคิลเนี่ยก็ใช้เวลาเท่ากับ1.085ไมโครเซกนะฮะเราดูนะพราะประเด็นนี้สำคัญนะครับ8051แบบดั้งเดิม1ไซเคิลคำสั่งใช้สัญญาณนาฬิกา12ลูกนะฮะ แต่ว่า8051เนี่ยในตระกูล8051แต่ละรุ่นนะครับอาจจะออกแบบมาให้ใช้ไซเคิลคำสั่งที่ไม่ใช่12ลูกก็ได้แต่แบบดั้งเดิมแบบคลาสสิกเนี่ยนะต้นต้นฉบับเนี่ยมันใช้12ลูกนะครับคราวนี้เราดูตัวอย่างต่อไปนะฮะถ้า8051ทํางทำงานที่ความถี่สัญญาณนาฬิกา11.0592เมกะเฮิรตคอมพิวเตอร์นะฮะ ทำคำสั่ง move r3 เท่ากับ55ถ้าคำสั่งนี้นะครับใช้เวลา1 machine cycle หรือคำสั่งนี้นะครับใช้จำนวน machine cycle ใน,นคำสั่งแค่1 machine cycle คำสั่งง่ายๆหรือ move ข้อมูลภายในนะฮะมักจะใช้เวลาน้อยนะฮะคือ1 machine cycle เพราะฉนั้นการที่คอมพิวเตอร์จะทำคำสั่ง move r3 ได้55ได้เนะี่ยก็จะใช้เวลาเท่ากับ0.8 0. อ่าโทษนี้ฮนะ ใช้เวลาเท่ากับ1.085ไมโครเซกนะครับหรือท้ามํคำสั่งนี้ครับ DEC R3 คำสั่งนี้ก็ใช้1นึ่แชีนไซเคลด้วยเวลาที่ใช้ก็คือ1.085ไมโครเซกเช่นกันนะครับงนั้นคำสั่งแต่ละคำสั่งเนี่ยใช้จำนวนแบ c ชีนไซเคิลเท่าไหร่นะครับในคู่มือคำสั่งเขาจะเขียนไว้นะครับลองดูนะฮะตัวอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคำสั่งที่กระทำกับพิเจเตอร์ภายในใช้เวลานิดเดียว นะแต่พอคำสั่งนี้นะฮะซับซ้อนมากขึ้นครับ DJ n z ลดค่า R2 ลงแล้วกระโดดไปที่ Address เป้าหมายคำสั่งนี้นะฮะจะใช้ Machine Cycle 2 Machine Cycle นะฮะเวลาที่ใช้คือ 2.17micro-sec ไนคะถ้าเป็นคำสั่งนี้นะฮะคำสั่งคูณเลขเนี่ยใช้เวลานานมากนะคอมพิวเตอร์คูณเลขใช้เวลานานมากนะฮะนะนานมากกว่าคำสั่งอื่นอันนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมดนะครับ4 Machine Cycle หรือว่ามัน4ี่ไมโครเซก ส่วนคําสั่งนี้นะฮะเป็นคําสั่งพิเศษที่ผมยังไม่เคยพูดถึงเลยนะฮะคำสั่งน็อปนะคำสั่งน็อปตัวนี้นะฮะใช้เวลา1นึ่งมาชชั่นไซเคิลนะฮะคำสั่งนี้นะครับเป็นคําสั่งที่ให้ CPU เสียเวลาไปเฉยๆนะเสียเวลาไปเฉยๆโดยที่ไม่ต้องประมวลผลอะไรข้างในมากนะฮะเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างการนําคาสั่งนี้มาใช้กันนะครับคราวนี้ถ้าเราจะคํานวณเวลาหน่วงนะเช่นเขียนโปรแกรมว่า move a เท่ากับ55 ส่ง A ออกไปที่พอร์ต p 1แล้วไปเรียกดีเลย์นะดีเลย์นี่คือหน่วงเวลานะฮะตามที่เคยคุยให้ฟังแล้วว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานเร็วนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าติดต่ออุปกรณ์ภายนอกเนี่ยอาจต้องใช้คำสั่งดีเลย์นะครับเพื่อหน่วงเวลาให้เราสามารถตอบโต้ได้ทันนะครับโปรแกรมนี้เขียนมาเรื่อยๆนะครับพอก่อนจะจบโปรแกรมนะครับใช้คำสั่ง djnz r 3แล้วก็กระโดดไป a d d r e s นี่นะครับวนไปวนมาอยู่ตรงนี้นี่คือดีเลย์อันหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ย ถ้าเราจะคำนวณว่าคำสั่งดีเลย์นี้ที่โปรแกรมย่อยเรียกนะฮะเรียกดีเลย์ตรงนี้นะฮะแล้วก็คอมพลเมนต์เเนะี่ยคำสั่งดีเลย์นี้ใช้เวลาเท่าไหร่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าดูอันนี้นะฮะเมื่อคอมพิวเตอร์ทำคำสั่งดีเลย์เนี่ย Move R3 ด้วย2อ0ร้ 200, คำสั่งนี้ทำครั้งหนึ่งะฮะแต่ว่า DJNZ R3 แล้วก็กระโดดมาแอดเดสนี่นะครับอันนี้ต้องวนลูปทำจน r 3เป็น0 เพราะฉะนั้นคำสั่งนี้นะฮะจะมีการทำทั้งหมด200ครั้งนะพอจบโปรแกรมย่อยปับ๊บจบด้วย return คำสั่งนี้ทำครั้งเดียวดันะน,นั้นเนี่ยเราสามารถเขียนจำนวนแมชจีน c y c l ลออกมาได้แบบนี้นะ,ะนะการทำคำสั่ง move r 3ด้วย2อ0ใช้1แมชีน c y c l ลคำสั่งนี้ใช้2แมชีน c y คิลคำสั่ง return ใช้2แมชจีน c y c l ลเพราะฉะนั้นเน่เวลาที่ใช้นะครับคำสั่งเนี่ยทำา200ครั้งก็มีค่าเท่ากับ200คูณ2 นะบวกด้วยอันนี้ครับ1นึ่งแมชชีนไซเค,ลคิลค่าหนึ่งและทำคำสั่งนี้ครั้งหนึงน่งหนึงน่งแมชชีนไซเคิลนะฮะแล้ว1นึ่งแมชชีนไซเคิลนั้นก็ใช้เวลาเท่ากับ1.085ไมโครเซกเพราะฉะนั้นเวลาที่ไมโครคอนโทรลเลอร์นี้จะหน่วงเวลาไปนะครับคือ436.255ไมโครเซกนั่นเองะนี่คือตัวอย่างการคำนวณเวลาหน่วงนะครับหรือถ้าเกิดว่า เราเขียนโปรแกรมนะครับคำสั่งดีเลย์เนี่ยนะฮะต้องการให้หน่วงเวลานานขึ้นนะครับนะแต่ว่าถ้าเราปรับค่า r3 ค่านี้นะฮะตัวเลขที่นานขึ้นเนี่ยอาจจะเกินค่าที่เราต้องการไปก็ได้นะฮะเวลาเขียนโปรแกรมก็มักจะใช้คาสั่งน็อปนะฮะให้เสียเวลาไปเล่นๆนะเพราะตรงนี้เราควบคุมง่ายแล้วไม่มีผลอะไรต่อ CPU มากนะฮะค่ารีจิเตอร์ต่างๆไม่เปลี่ยนโดยที่คําสั่งน็อปนี้นะฮะจะใช้เวลาเท่ากับ1นึ่งแมชชีนไซเคิลเพราะฉะนั้นการนําคําสั่งน็อปมาใช้นะฮะ ทำให้เราคำนวณเวลาหน่วงได้ง่ายขึ้น,นะฮะสมมติว่าถ้าเวลาน้อยไปก็เพิ่มในคําสั่งหนึ่งนะเพิ่มไปเรื่อยตัวอย่างนี้ใช้คําสั่งน็อปสี่ครั้งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะคํานวณเวลาหน่วงอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากครับคำสั่งนี้ฮะค,คอดีเลย์อาด้วย250านะฮะทำครั้งเดียวนะฮะเพราะว่าตอนเรียกโปรแกรมย่อยส่วนคำสั่งนี้อยู่ในรูปครับอันนี้1 Machine c y c l e 1 Machine Cycle 1 Machine Cycle ม Machine Cycle d j n ง r 3แนลดีเ็เซทา้ว แม้คาสั่งนี้นะครับจะลดค่า r 3ลงจนเป็นศูนย์แล้วกระโดดคําสั่งนี้นะฮะใช้เวลา2แมชชีนไซเคิลแต่คําสั่งนี้จะมีการทําทั้งหมดนะครับ250ครั้งพวกนี้ก็ทํา250ครั้งด้วยเพื่ออยู่ในรูจะได้คําสั่งรีเทิร์นนะครับใช้200อ้อใช้2แมชชีนไซเคิลงนั้นเวลาที่ใช้นะครับทาในนี้จํานวน250ครั้งก็เท่ากับ250คูณด้วยค่าเนี้ยครับ1นี่คือคําสั่งนอก นะคำสั่ง n o p แล้วก็บวกด้วยคำสั่ง d j n z เเวลาที่ใช้คือ1.085ไมโครเซกเพราะนั้นเวลาในการทำคำสั่งลูปนี้นะฮะก็เท่ากับ 16, 2 7 5ไมโครเซกนะฮะนี่คือเวลาที่ใช้ในการคำสั่งวนลูปนะฮะนะวนลูปจำนวน250ครั้งแต่อย่าลืมให้มีคำสั่งนี้กับคำสั่งนี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาเวลาที่แท้จริงนะฮะก็คือว่า1.627ไมโครเซกบวกด้วยเลยครับ อันนี้2 m a แมชชีนไซเคิลนี่1 m a ่งแมชชีนไซเคิลบวกด้วย3คูณเวลาที่ใช้แต่ละแมชชีนไซเคิลนั้นเวลาในการหน่วงเวลาของโปรแกรมนี้นะครับก็คือ1 6 3 0 7 5ันหกร้ไมโครเซกนะฮะคราวนี้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Micro ในตระกูล8051 MCS 5 1นะฮะผมบอกว่า8051ดั้งเดิมใช้12คอร์หนึ่งแมชชีนไซเคิลใช้ clock, ะะแบบ2คอร์นะฮะแต่รุ่นบางรุ่นนะฮะ คนออกแบบ CPU ีเขาให้ใช้คอกน้อยลงนะฮะในเช่นของฟิลิปนะครับ8 9 4 5 4นะฮะอันนี้ใช้6คอค์ในเช้คอค์กคอค์เลยหนึ่งแมชชีนไซเคิลคำสั่งนี้นะครับ DS 5 0 0หนะฮะใช้4ี่คอค์คำสั่งนี้นะฮะใช้1นึ่คอกเรียกว่าอะไรครับสัญญาณนาฬิกาหนลูกคือ1แมชชีนไซเคิลแน่เลยนะฮะคือ1แมชชีนไซเคิลนั่นเองนะครับคราวนี้ลองดูนะฮะถ้าเกิดว่า MCS 5 1 นะฮะไมโครของตระกูล AMD ท่านใช้คอร์ใช้คิสตอนความถี่11.0592เมกะเฮิร์นะครับลองดูนะฮะแมชชีนไซเคิลของ CPU แต่ละตัวครับ AT89C51 กับตัวเนี้นะครับตัวตัวไหนหนึ่งแมชชีนไซเคิลใช้เวลาเท่าไหร่ก็คำนวณได้ไม่ยากครับถ้าเกิดว่าใช้คอร์11.059เมกะเฮิร์เท่ากันนะฮะ แต่ว่าจานวนค,อคน็อกในแต่ละ1นึ่งมาชินไซเคิลไม่เท่ากันแล้วก็สามารถคํานวณได้ดังนี้ฮะนะอันนี้คือ 89c51 นะฮะเมื่อกี้บอกว่า 89c51 ใช้อะไรครับคอ็อก12ลูกฟิลิปใช้คอ็อก6ลูกนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยฮะอันนี้เราจะหารมาชีนไซเคิลก็อันนี้หารด้วย12อันนี้หารด้วย6นะครับแล้วก็คำนวณออกมามันถ้าดูตามนี้นะฮะใช้คิสซอนความถี่เท่ากัน11.0592เมกะเฮิร์ต CPU ที่ทำงานได้เร็วที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้ฮะ ds 8 9 4 c 4 x 0นะฮะเบอร์นี้เพราะว่า1 m a c h แ n ชีนไซเใช้เวลา90 n นาโนเซกนะฮะนะแต่ถ้าเราใช้คอกนี่เร็วมากขึ้นนะฮะนะหรือเพิ่มคอคเข้าไปเวลา1คําคำสั่งก็เร็วมากขึ้นไปด้วยนะฮะคราวนี้ดูนะฮะถ้าเกิดว่าคนออกแบบคำสั่งนะฮะเขาบอกว่าคำสั่ง move r 3ด้วย5 5 8051ใช้1 Machine Cycle ในการทำคำสั่งนี้นะ ds c 8 9 c 4 x 0ใช้2 Machine Cycle นะฮะอันนี้นะครับใช้จำนวน Machine Cycle มากกว่านะครับแต่ก็อาจจะทำงานได้เร็วกว่าตัวนี้ก็ได้นะฮะถ้าใช้ความถี่เท่ากันนะฮะตัวอย่างนี้นะฮะ at 8 0 5 1นะครับกับ ds 8 9 c 5 1นะฮะ ds 8 9 c 5 1นนะฮะ ทำคําสั่งต่อไปนี้นะฮะทำสัญญาณนาฬิกาด้วย11.0592นะฮะทำคำสั่ง move R3 ด้วย55นะฮะ move R3 ด้วย55อันนี้ใช่1นึ่งแบบชีนไซเคิลแต่ตัวนี้ใช้2องแบบชีนไซเคิลนะครับพอเป็นแบบนี้นะฮะตัวนี้ใช้2องแบบชีนไซเคิลก็จริงแต่1นึ่แบบชีนไซเคิลใช้เวลาน้อยกว่า1นึ่แบบชีนไซเคิลของตัวนี้ใช้เวลา90นาโนเซกหนึ่งแบบชีนไซเคิลของตัวนี้ใช้เวลาเท่ากับอะไรครับ 1,085นาโนเซกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งเนี้ยนะครับคำสั่ง move r 3ามด้วยห้นะฮะแม้ว่าจะใช้เวลา2องแบตชิ้นไซเคิลแต่เวลาที่ใช้นะครับน้อยกว่านั่นเองนะนั่นคือการคำนวณเวลาของแต่ละคำสั่งนะฮะคำสั่งนี้ dec r 3นะฮะ dec r 3ามคำสั่งนี้ใช้1นึ่งแบตชิ้นไซเคิลเท่ากันนะฮะเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเร็วกว่านะฮะเพราะนั้นเนี่ยแต่ละคำสั่งใช้เวลาเท่าไหร่นะครับ ในคู่มือของไมโครคอนโทรลเลอร์เขาจะบอกไว้นะฮะเราสามารถดูตรงนั้นได้นะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวไว้ดูตัวอย่างต่อไปแล้วเราจะลองนำคำสั่งดีเลย์แล้วก็คำนวณแบบชินไซเคิลมาใช้กันนะครับ